เอาละก็สวัสดีเพื่อนๆชาวโปเกมอนกันด้วยนะผมในที่สุดก็เปิดให้บริการสักทีนะผมกับเกมโปเกมอนอยู่ไหนนั่นเองนะฮะนี่นะครับผมเวลาที่อัดเนี่ยก็จะเป็นเวลาบ่ายสองตรงเลยนะครับเพื่อนๆก็คือแบบกดเข้ารัวๆเลยนะครับผมตอนนี้ไม่รู้ว่าเซิร์ฟจะเน่าหรือเปล่านะฮะโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าก่อนสิ่งอื่นใดเนี่ยก็ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าด้วยนะกับเสียงรบกวนนะเพราะว่าวันนี้ข้างบ้านมีงานนิดหน่อยนะแต่ว่าผมก็รีบมาทําคลิปก่อนเลยนะผมเพราะว่าเกมเปิดแล้วก็ไม่รอช้ารอมาอย่างยาวนานมากๆนะกับเกมนี้อันดับแรกฮะตั้งชื่อไปก่อนเลยครับตามชื่อช่องนะใครเจอก็ทักทายได้นะกดแอปเซฟฮะใครเจอชื่อนี้ก็ฝากทักทายได้นะครับเพื่อนๆเชียร์เข้าเกมไปกันเลยฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวอวตารของเรานะเพื่อนๆก็สามารถเลือกได้นะว่าจะแต่งตัวเป็นตัวไหนนะฮะโอเคแล้วก็เอาเป็นผิวขาวแล้วกันนี่ดีกว่านี่ก็เป็นดวงตานั่นเองนะเพื่อนๆก็แต่งตามที่เราชอบเลยฮะทรงผมอะต้องทรงนี้เลยนะแล้วเราจะมาดูการเปลี่ยนแปลงไปนะจากโค้ดเบต้าว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะเพื่อนๆหรือว่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยก็เดี๋ยวเข้าไปชมกันนะอันนี้ก็เป็นชุดนะแต่ว่าชุดเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปซื้อในเกมได้เพิ่มนะเพื่อนๆก็อันนี้เป็นชุดเริ่มต้นก็เลือกไปก่อนนะอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆเทรนเนอร์การ์ดนะผมมีเทรนเนอร์ชื่อเทรนเนอร์แล้วก็เทรนเนอร์ไอดีเอาไว้แอดเพื่อนกันนะอ่ะเข้ามาสู่การฝึกนะครับเพื่อนก็จะเป็นสไตล์เกมโมบ้ามือถือทั่วไปเลยนะจะเป็นเข้ามาเนี่ยก็จะให้ฝึกเป็นอันดับแรกนะตัวที่เขาให้เราใช้ฝึกเนี่ยก็จะเป็นเจ้าพิกาชูนะครับผมการเดินเนี่ยก็จะใช้เป็นการใช้ปุ่มเขาเรียกว่าปุ่มอะไรอ่ะปุ่มเดินซ้ายผมก็ไม่ค่อยเซียน Nintendo นะผมซื้อ Nintendo มาเพื่อเล่นเกมนี้โดยเฉพาะเลยนะอ่ะกด A เพื่อเป็นการโจมตีอ่ะในการที่เราฆ่ามอนสเตอร์ป่าเนี่ยเราก็จะได้เจ้าโปเกมอนนะผมเจ้าโปเกมอนเนี่ยก็จะเป็นแต้มนั่นเองนะผมเกมนี้จะชนะกันด้วยการใช้แต้มนั่นเองนะใครแต้มเยอะกว่าเนี่ยก็จะชนะนะการที่เราโจมตีมอนสเตอร์ป่าเนี่ยเราก็จะได้เจ้าโปเกมอนมาด้วยนะครับเพื่อนๆแล้วก็การที่เราฆ่าผู้เล่นอื่นเนี่ยเราก็จะได้โปเกมอนที่ผู้เล่นอื่นถือไว้อยู่ด้วยครึ่งหนึ่งนะประมาณนี้นะครับผมระบบเกมเนี่ยไม่ซับซ้อนนะเพื่อนๆเล่นง่ายมากๆนะอ่ะปุ่มสกิลนะผมเป็นการกด R นะครับสกิลแรกนะอิเล็กโตบอลนั่นเองนะบอลสายฟ้านั่นเองนะแล้วก็ ZR นะผมเป็นวูลแท็กเกิลนะเป็นการพุ่งด้วยสายฟ้านั่นเองนะผมเจ้าปิกาจูเนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่เป็นสายโจมตีไกลนั่นเองนะแล้วก็เป็นการโจมตีด้วยเวทมนต์หรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะเพื่อนๆในการเล่นของผมเนี่ยก็อาจจะมีการใช้ภาษาแปลกๆด้วยนะเพื่อนๆเพราะว่าผมปกติผมเป็นคนเล่นเกมโมบ้าแนว .a อะไรเงี้ยแล้วก็ฮอนอะไรเงี้ยคือแบบเป็นสายโมบ้านะผมก็อาจจะใช้ภาษาแปลกๆที่เพื่อนๆไม่เข้าใจนะก็ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าด้วยนะฮะเนี้ยปล่อยสกิลไว้ฮะโฟล์เกิลนะเรียบร้อยฮะแล้วก็ตอนที่เราเลเวลอัพเป็นเลเวล9เนี่ยเราสามารถมี Unite Move ได้นะผมหรือว่าเรียกกันในภาษาโมบ้าก็คือ Ultimate Skill นั่นเองนะ Unite Move เนี่ยจะเป็นการชาร์จสกิลนั่นเองนะเพื่อนๆหลังจากที่เต็มร้อยเนี่ยเราก็จะสามารถปล่อยสกิลออกมาได้นะครับอ่ะเราลองมาดู Unite Move ของพิกาจูกันเลยดีกว่านี่นะเรารออยู่ในมูฟเต็มร้อยนะผมแล้วกด ZL นะฮะฟูลแท็กเกิลนะเต็มร้อยแล้วก็อยู่ในมูฟอะนี่นะผมก็จะมีคัตซีนเล็กๆด้วยนะว่าภาพนี่สวยมากๆนะผมโอเคหลังจากที่เราเนี่ยฆ่าโปเกมอนฝั่งตรงข้ามผู้เล่นฝั่งตรงข้ามได้เนี่ยก็จะมีโปเกบอลดรอปด้วยนะที่เขาแล้วก็สามารถเก็บได้นะแล้วก็มาดังตรงนี้นั่นเองนะสังเกตว่าตอนที่เราดังเนี่ยเราจะได้เลือดมาด้วยนะเพื่อนๆโอเคแล้วก็ฝึกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคมาที่หน้านี้นะครับเพื่อนๆก็จะเป็นการเล่นจริงนะผมแต่ว่าฝั่งตัวข้ามเนี่ยจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือว่าบอทเล่นทั้งหมดเลยนะรวมถึงฝั่งเราด้วยนะก็คือในเกมนี้เนี่ยจะมีแค่เราเท่านั้นนะผมที่เป็นผู้เล่นจริงๆนะโอเคฮะแผ่นที่เนี่ยก็จะเป็นเมอร์สเตเดียมนั่นเองนะฮะจะเป็น2ทางนั่นเองนะผมภาษาโมบ้านะจะเป็น2ทางนะส่วนตรงกลางเนี่ยจะเป็นความป่านั่นเองนะครับเกมนี้เนี่ยตำแหน่งความป่าค่อนข้างสำคัญนะผมเพราะว่าจะเป็นคล้ายๆ ROV นั่นเองนะจะเป็นตำแหน่งที่จะบูสต์เลเวลได้เร็วกว่าเพื่อนนะแล้วก็จะเป็นตำแหน่งที่วิ่งไปช่วยเพื่อนในทุกๆเลนนั่นเองนะครับผมคล้ายๆเป็นความป่ากับโรมมิ่งผสมกันไปอันนี้เราเป็นฮิโตคางินะผมทีมเราก็จะมีความป่าอยู่ด้วยนะเป็นเจ้าตัวนกแต่ว่าเราจะเล่นความป่าแทนแล้วกันนะเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าบอทเล่นความป่าจะไม่ค่อยเวิร์กนะเพื่อเป็นการจบเกมที่เร็วกว่าเดิมนะเราจะฟาร์มป่าเองนะโอ้โหแต่ว่าตอนนี้มารวมมาในป่าหมดแล้วไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะรู้สึกว่าแมปจะมีการเปลี่ยนไปหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าตอนที่เล่นโค้ดเบต้ามันไม่ใช่แมปแบบนี้นะผมก็ต้องขออภัยด้วยนะที่ไม่ค่อยรู้ชื่อโปเกมอนเท่าไหร่นะผมส่วนใหญ่จะเน้นเป็นอ่านภาษาอังกฤษมากกว่านะผมเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ติดตามอนิเมะโปเกมอนเท่าไหร่นะว่ามันค่อนข้างมีหลายภาคไม่รู้จะเลือกดูภาคไหนก่อนนะก็ต้องขออภัยด้วยนะเดี๋ยวอาจจะเล่นเกมนี้ก็จะพยายาม
ติดตามซีรีส์ให้มากขึ้นแล้วกันนะหลังจากที่เราเลเวล5เนี่ยเราก็จะสามารถอีวอลูชั่นเป็นร่าง2ได้นั่นเองนะครับเพื่อนๆเขาเรียกว่าอะไรนะชาร์มิเลียนใช่ไหมร่างนี้ภาษาอังกฤษนะภาษาญี่ปุ่นไม่รู้นะอัพสกิลนะกดอนาล็อกซ้ายขวานะครับผมว่าจะเล่นเป็นสกิลอะไรนะจะมีเฟรมทูเวอร์กับไฟพันนะผมเฟรมทูเวอร์เนี่ยสำหรับเจ้าฮิโตะครั้งนี้เนี่ยจะเป็นสายสำหรับโจมตีไกด์นั่นเองนะเดี๋ยวดูว่าเฟรมทาวเวอร์นะนี่นะจะเป็นการยิงลูกไฟออกไปนั่นเองแต่ว่าไฟพันเนี่ยจะเป็นการพุ่งไปข้างหน้านะผมพร้อมกับทำดาเมจเราจะมาเล่นสายตีไกด์กันนั่นเองนะวันนี้ไม่ถึงนะโอเคดังไหมมี17นะนี่นะผมตอนที่เราดังเนี่ยเราจะได้เลือดมาด้วยนะครับเพื่อนๆตอนนี้เราเลือดเหลือน้อยแล้วกลับมาฟาร์มก่อนได้นะเพื่อนๆเพื่อเก็บโปเกบอลแล้วก็ไปดังเพื่อเพิ่มเลือดนะจะได้ไม่ต้องกลับบ้านนะครับเพื่อนอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆนะผมแต่ว่าต้องระวังฟาร์มป่าฝั่งตรงข้ามด้วยนะผมเพราะว่าเขาอาจจะพุ่งเข้ามาแล้วฆ่าเราได้ในตอนที่เลือดน้อยนั่นเองนะครับพอไหมฮะตอนนี้ก็มีสามารถอัพสกิลได้อีกแล้วนะผมจะมีไฟบลัสกับแฟร์บิดนะผมแฟร์บิดนี่จะเป็นรู้สึกว่าจะเป็นสกิลพุ่งเข้าไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่าเราจะมาเล่นสายตีไกด์นะผมก็อัพไฟบลัสไปนะนี่นะไฟบลัสตอนนี้เรามีโปเกบอล24แต้มแล้วนะเดี๋ยวเราไปดังแล้วก็เพิ่มเลือดกันดีกว่าตอนนี้ช่วยเพื่อนก่อนนะไฟบาสไปตายพอดีนะแอปโซแอปโซอุ๊ยแอปโซนี่จะเป็นคล้ายๆแอสซินนะผมตัวฟาร์มป่าชั้นดีเลยนะการเพิ่มเลือดเนี่ยจะมีอีก1วิธีนะผมนอกจากการดังเนี่ยจะมีการยืนในป้อมของเรานั่นเองนะฮะแล้วก็เลือดเราจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะผมนี่นะอันนี้ผมจะเรียกว่าป้อมตัวเองแล้วกันนะโอเคตอนนี้ก็จะมีแซปโดสเปิดด้วยนะผมก็คือจะเป็นเหมือนแบบเหมือนถ้าใครเล่นดอทเอก็จะรู้จักโลชานนั่นเองนะก็จะเป็นคล้ายๆประมาณนั้นนะถ้าใครเล่นอาร์วีก็จะประมาณแบบพวกมังกรอะไรอย่างงี้นะฮะดาร์คเลเยอร์อะไรประมาณนี้นะครับผมคือตอนนี้เพื่อเราไฟฮะผมมาช่วยนิดนึงครับผมเรียบร้อยฮะด้านหลังมีตัวซัพพอร์ตของเขาอยู่1ตัวนะซัพพอร์ตถึงแรงโอ้โหตีแรงมากนะโอเคตอนนี้เราก็อีโวเป็นลิซาดอนเรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากที่เลเวล10เนี่ยเราก็จะอีโวเป็นร่าง3ได้นะครับทางเกมจะอีโวลูชั่นให้อัตโนมัตินะครับผมแล้วก็จะได้ยูไนท์มูฟมาด้วยนะหลังจากที่เป็นร่าง3นั่นเองนะครับโอเคฮะเก็บฟาร์มมอนสเตอร์ป่าไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราไปดังตอนแต้ม40ทีเดียวนะผมเกมนี้เนี่ยแต้มนะผมจะตันอยู่ที่40นะครับถ้าเรา40แล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถเก็บได้นะตอนนี้โดนละทีมเค้ามานะเชียร์ตายไป1ครับค่อนข้างอินนะตอนนี้ใส่พลังแล้วผมเรียบร้อยครับเนี่ยเรา40แล้วจะไม่สามารถเก็บได้นะแล้วก็จบเกมไปที่เรียบร้อยแล้วเพื่อนๆสำหรับเกมฝึกนะผมก็แต้มเรา221นะครับฝั่งนู้น88ก็เป็นทีมเราที่ชนะไปนั่นเองนะฮะโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะผมสำหรับการเล่นนะแล้วก็เทรนเนอร์เลเวลอัพเนี่ยก็จะได้เจ้าสโลโบมาด้วยนะผมไม่รู้ว่าร่างนี้เรียกสโลโบหรือเปล่านะการที่เราเนี่ยอัพเลเวลของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะมีพวกรางวัลที่แบบเขาให้มาตามเลเวลด้วยนะครับเพื่อนๆโอเคมาที่การเลือกโปเกมอนสตาร์เตอร์นะผมนี่นะก็จะมีให้เลือกทั้งหมด5ตัวนั่นเองนะครับผมนี่นะผมก็จะมีเอลเดกอสนั่นเองอันนี้ผมอ่านเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะชื่อภาษาญี่ปุ่นไม่รู้นะครับผมแล้วก็สโนว์แล็กนะหรือว่าคาร์บิกอนนะตัวนี้พอรู้อยู่นะผมแล้วก็ปิกาจูนะผมแล้วก็ลิซาดอนนะแล้วก็ตัวนี้เป็นทารอนเฟรมนะครับผมก็แล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกเล่นนะอันนี้ก็จะเป็นสายซับพอร์ตนะครับผมคาร์บิกอนเนี่ยก็จะเป็นสายแทงค์นั่นเองนะแล้วก็ปิกาจูเนี่ยจะเป็นสายตีไกด์นั่นเองนะครับผมส่วนลิซาดอนก็จะเป็นสายคล้ายๆต่อสู้นั่นเนี่ยนะฮะประมาณนั้นส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยทารอนเฟรมจะเป็นตัวที่แบบใช้ฟาร์มป่านั่นเองนะครับเพื่อนๆก็แล้วแต่เพื่อนๆจะสะดวกเลือกนะผมเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นลิซาดอนไปแล้วกันนะก็เชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนก็น่าจะเลือกลิซาดอนเหมือนผมนะตำแหน่ง All Rounder นะครับผมโอเคฮะกดเริ่มเก็บไปครับผมสามารถกด R นะครับเพื่อรับรางวัลในการที่เราเลเวลอัพมาได้นะครับผมเลเวล2เราก็จะได้ Slow Bow มาก็ได้แบบที่เรียบร้อยเนี่ยพอเราเลเวล3เราก็จะได้เงินนะครับผม950แล้วก็เลเวล4เนี่ยจะได้เป็น Health Item นั่นเองนะไม่รู้ว่าเรียกถูกหรือเปล่านะผมถ้าเรียกต้องขออภัยด้วยอันนี้เลเวล5นะผมมันก็จะได้ฟูจิกิดานินะฮะโอเคอันนี้ก็เป็นไดรี่ล็อกอินนะฮะก็ล็อกอินครบ14วันนะผมทั้งหมดนะวันที่14เนี่ยจะได้กบด้วยนะวันแรกเนี่ยก็จะแจกเป็นเงินนะก็กดเคลมไปฮะเดี๋ยวเรามาดูในร้านค้านะเพื่อนๆว่ามีตัวอะไรมาใหม่บ้างนะหรือว่าจะมีเหมือนเดิมเลยนะได้ข่าวว่าจะมีเซราโอล่าเพิ่มเข้ามาด้วยนะผมจะเป็นตัวแจกฟรีนะเพื่อนๆมาดูกันที่ตัวละครในเกมนะผมก็รู้สึกว่าจะมีเท่าเดิมเลยนะฮะ
ไม่มีตัวอะไรมาเพิ่มเลยนะโอเคก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆไม่มีตัวอะไรมาเพิ่มนะเดี๋ยวมาดูที่สกินกันบ้างอะ Circle Trading เนี่ยมันจะเป็นสกินนั่นเองนะมาดูกันว่ามีสกินอะไรแปลกบ้างนะสกินนะก็รู้สึกว่าจะมีเท่าเดิมนะอาจจะน้อยลงด้วยนะผมพอจำได้ตอนแรกมีเจ้ากระต่ายด้วยนะรู้สึกว่าจะมีน้อยลงด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นสกินที่เอาไว้เทรดนะโอเคก็จะประมาณนี้นะเพื่อนก็ยังไม่มีอะไรมาใหม่นะก็ต้องรอรู้สึกต้องรอสักนิดหนึ่งนะเดี๋ยวน่าจะมีตัวใหม่มาเพิ่มเร็วๆนี้นะครับผมนี่นะแต่ว่าในโปเกมอนเนี่ยจะมีเซราโอล่ามาแล้วนะครับผมแต่ว่ายังไม่มีในช็อปนะยังไม่มีให้ซื้อนะผมเพราะว่าเจ้าเซราโอล่าเนี่ยเขาจะไปทำเป็นตัวแจกฟรีนะผมใครที่ล็อกอินก่อนวันที่31เนี่ยก็จะได้เจ้าเซราโอล่าเนี่ยไปเล่นฟรีๆเลยนะครับก็จะเป็นตำแหน่งSpeed Faster หรือว่าเป็นตัวฟาร์มนั่นเองนะครับก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะผมก็ยังไม่มีอะไรแตกต่างจากโค้ชเบต้านั่นเองนะผมเดี๋ยวผมต้องขอตัวไปฝึกเล่นก่อนนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านั่นเองนะผมสำหรับใครที่อยากเล่นเนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ Nintendo eShop เท่านั้นนะผมตอนนี้ส่วนมือถือเนี่ยต้องรอเดือนกันยายนนั่นเองนะเพื่อนๆก็อดใจรอกันนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวขอตัวไปฝึกซ้อมก่อนนะผมสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะสวัสดีครับ